อยครับน้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับน้องป้าครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องปาร์คครับผมน้องปาร์คทราบไหมครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมาที่นี่มาโรงพยาบาลขนาดนี้แหละระดับคุณหมออ้อยเนี่ยต้องพาผมมาดูการรักษาสัตว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่เลยผิดครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมารู้จักโรคที่เกิดจากเห็บหมัดครับเห็บหมัดตัวแค่นี้นะครับใช่ครับแค่ฉีดยาก็หายแล้วครับหมออ้อยไม่เห็นมีอะไรเลยก็นั่นไงครับน้องปาร์คทุกคนเนี่ยคิดว่าเห็บหมัดตัวเล็กเนี่ยฉีดยาก็หายรักษาง่ายไม่ต้องสนใจอะไรใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็บหมัดเนี่ยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายกว่านั้นเยอะนะครับน้องปาร์คอะไรบ้างครับหมออย่างเช่นเห็บกัดใช่ไหมครับก็จะเกิดแผลติดเชื้อนะครับบางครั้งเลือดไหลออกจากจมูกเป็นอัมพาตตาบอดสุดท้ายเสียชีวิตได้เลยนะครับฮะเห็บตัวเล็กๆแค่นี้ใช่ทำให้เป็นอัมพาตบางตัวเสียชีวิตใช่ครับเป็นไปได้อะครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องปาร์คนี่คุณหมออ้อนะครับนี่น้องปาร์คคุณหมออ้อเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอายุรกรรมแล้วก็รักษาสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทด้วยคุณหมอเนี่ยบอกคุณหมออ้อว่าให้เตรียมเรื่องเห็บเอามาอธิบายน้องปาร์คให้ฟังด้วยว่าเห็บประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะหมออ้อจะมาอธิบายเกี่ยวกับเห็บเพราะว่าตัวเห็บเนี่ยมันเป็นตัวที่นำโรคให้กับสุนัขแล้วก็แมวเราค่อนข้างจะเยอะนะคะคือเห็บในโลกนี้คือมันมีมากกว่า3ชนิดนี้ที่เห็นแต่ว่าวันนี้หมออ้อเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับวงจรของเห็บตัวนี้นะคะก็คือเป็นเห็บตัวสีน้ำตาลจะเห็นว่ามีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคะอันนี้คือไม่ใช่ตัวแม่กับตัวลูกนะน้องปังรู้ไหมแตกต่างยังไงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่นั่นไงไม่ใช่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมียไหนตัวผู้ตัวเมียครับอ่ะน้องปาว่าตัวไหนตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้แหละตัวใหญ่ตัวผู้ครับทำไมถึงตัวผู้ครับตัวใหญ่ตัวผู้อ่ะผู้ชายก็ต้องแข็งแรงอย่างนี้ผิดแล้วตัวไหนตัวผู้ครับหมออ้ออ่าตัวผู้คือตัวที่เล็กกว่าค่ะนะคะตัวผู้จะมีลักษณะตัวที่เล็กและแบนกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียจะมีตัวใหญ่เนื่องจากว่าเขาจะต้องอุ้มไข่ไว้ในตัวจะเป็นไข่เต็มท้องเลยครับวงจรชีวิตของมันนะคะจะมีตอนที่มันเป็นเด็กนะคะแล้วก็โตแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีลูกก็เหมือนกับคนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนที่ตัวเมียเนี่ยเขาวางไข่เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาต้องอยู่บนตัวสุนัขนะคะพอเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเขาจะมีไข่ในท้องคือไข่ในท้องเขาเนี่ยก็ต้องการอาหารนะคะดังนั้นก็คือคุณตัวแม่เห็บที่เป่งๆเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดจากตัวสุนัขจนอิ่มเพื่อจะได้ไว้เลี้ยงลูกเขานะคะวงจรชีวิตในส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นตัวที่มีไข่ตรงเนี้ยจะอยู่บนตัวสุนัขประมาณ5วันแล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมาวางไข่ข้างล่างก็คือลงจากตัวสุนัขมาวางไข่ที่ตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยตัวไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ17ถึง30วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนในเริ่มต้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับแมลงคือมี6ขาค่ะแล้วก็จะยังตัวเล็กอยู่นะคะตัวอ่อนพวกนี้จะเคลื่อนตัวหรือว่าเดินวิ่งค่อนข้างเร็วมากนะคะ 2-3 วันเนี่ยจะขึ้นไปดูดเลือดบนตัวสุนัขและมันเป็นช่วงวัยวิ่งเล่นนะคะใช่ก็เหมือนเด็กอะค่ะก็คือกำลังแบบซนเลยนะคะพอขึ้นบนตัวสุนัขแล้วเนี่ยนะคะก็จะดูดเลือดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงหาขนมเหรอใช่แล้วก็คือว่าพอดูดเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงมาเพื่อลอกคราบให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นใช่นะคะแต่เห็บในระยะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานในสิ่งแวดล้อมก็คือประมาณ6เดือนโดยที่ไม่กินอะไรเลยนะใช่อดอาหารอดอาหารได้นานมากทำไมต้องอยู่บนตัวสุนัขคะถึงจะผสมพันธุ์กันได้ครับเนื่องจากว่าการใช้ชีวิตของเขาก็คือต้องอาศัยอาหารเป็นหลักก็คือตัวเลือดนะคะที่ได้มาจากการดูดเลือดของสุนัขนะคะแล้วมันมาเกาะตามตัวเราได้ไหมครับเห็บเนี่ยสามารถเกาะตามตัวเราได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ดูดเลือดเราเหมือนกับสุนัขเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวสิ่งมีชีวิตที่เขาต้องการอาหารเหมือนกับตัวสุนัข
นะคะแต่เราอาจจะมีเห็นว่าถ้าอยู่บนตัวเราบางทีบางคนจะมีผื่นแดงเหมือนกับบางคนที่เขาแพ้ยุงอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นผื่นแดงตรงที่โดนยุงกัดก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่เป็นอะไรแล้วน้องปาร์ครู้ไหมว่าเห็บตัวเมียตัวนึงเนี่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองในท้องมันถ้าใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเยอะอยู่เท่าไหร่พันเป็นพันๆเลยตัวนึงเนี่ยสามารถวางไข่ได้ 3,000 ฟองนะ 3,000 ฟองประเทศไทยเนี่ยนะคะจะมีภูมิอากาศที่เป็นลักษณะของร้อนชื้นนะคะดังนั้นก็คืออุณหภูมิไม่สูงเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ดังนั้นก็คือจะเหมาะสมในเรื่องของการเจริญเติบโตของพวกเห็บนะคะเพราะว่าเห็บพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถมากเลยในเรื่องของการที่จะเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉากได้เหมือนพวกสไปเดอร์แมนก็คือไต่ขึ้นกำแพงได้ดังนั้นก็คือว่าถ้ากำแพงบ้านเราเนี้ยมีรอยแตกมันก็เกาะมันก็จะเข้าไปอยู่ในรอยตรงนั้นแล้วก็คืออาศัยโดยที่ไม่ต้องการอาหารแล้วมันจะออกไปไหมก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้พวกนี้เวลาบางทีเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยสุนัขที่เคยมีออกไปข้างนอกแล้วสุนัขไม่อยู่6เดือนตัวเห็บเนี่ยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่รอสุนัขตัวใหม่เข้ามาแล้วจะไปกินเลือดตัวสุนัขตัวที่มาใหม่เห็นไหมน่ากลัวเนอะใช่มันก็เลยจะมีคำถามจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมฉีดยาหรือว่าหยอดยาหรือกินยาทุกเดือนแล้วเนี่ยยังเจอเห็บอยู่เรื่อยๆก็เพราะมันมีวงจรที่เป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าการป้องกันไม่ใช่ป้องกันแค่เฉพาะบนตัวแล้วนะคะก็คือต้องป้องกันที่สิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยให้เห็บพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราค่อนข้างที่จะรกมีกองใบไม้หรือว่ามีเศษขยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราก็ควรที่จะเก็บกวาดให้สะอาดแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอย่างเดียวก็คือสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอย่างเช่นแถวบ้านเรามีสุนัขจรจัดเยอะหรือว่าสุนัขบ้านอื่นที่อยู่ติดกันแต่เขาไม่ได้ทำวิธีการป้องกันไอ้ปัจจัยภายนอกตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการที่ไปบอกเพื่อนบ้านให้ทำกำจัดเห็บหรือว่ากำจัดสุนัขจรจัดพวกนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามป้องกันบนตัวสุนัขเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วน้องป้าครับนอกจากเห็บแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์อีกชนิดนึงนะที่มาคู่กันเลยอะไรครับหมัดโอ้นอกเลยเห็บกับหมัดเนี่ยมันจะมาคู่กันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางตัวติดเห็บอย่างเดียวบางตัวติดหมัดอย่างเดียวบางตัวติดทั้งเห็บติดทั้งหมัดอย่างหมัดเนี่ยเราจะเจอที่บ่อยในแมวนะฮะในแมวจะเจอเห็บน้อยกว่าหมัดหมัดนี่เยอะมากคราวนี้คุณหมออ้อเนี่ยอุตส่าห์เก็บมาให้น้องปาร์คดูเลยนะเนี่ยอันไหนคือเห็บอันนี้ป่ะครับตัวใหญ่กว่าใช่ครับนี่เห็บนี่อันนี้คือหมัดหมัดจะเหมือนเหานะคะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ตัวเห็บจะตัวใหญ่กว่าตัวหมัดนะคะแล้วก็จะแบนในลักษณะเป็นแนวราบกับพื้นนะคะแต่ว่าตัวหมัดเนี่ยมันจะแบนในลักษณะของแนวตั้งครับนะคะแล้วก็จำนวนขามันก็จะแตกต่างกันนะคะก็คือเห็บก็จะมี8ขาอย่างที่หมออ้อบอกไปตั้งแต่ตอนแรกตัวหมัดจะแตกต่างคือมีทั้งหมด6ขาก็คือเป็นกลุ่มแมลงแล้วหมัดเนี่ยกระโดดสูงมากนะเป็นตะกั่วเวลาเราเดินผ่านไปใช่ป่ะหมัดเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเกาะเราเลยแต่เห็บต้องค่อยๆไต่คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าหมัดมันโดดสูงมากมันโดดสูงเท่าไหร่ครับบางตำราบอกว่ามันสามารถกระโดดไกลไปได้220เท่าของตัวเขาเอง220เท่าของตัวเขาเองแล้วกระโดดสูงได้150เท่าของตัวเขาเองหมายถึงว่าถ้าเขาสูง1เซนนะคะถ้าเขาสูง1เซนก็กระโดดได้สูง150เซนถ้าเขาสูง1เซนก็กระโดดไกลไปได้220เซนเนื่องจากว่าขาเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากทำให้มันกระโดดทั้งสูงทั้งไกลทั้งสูงทั้งไกลแล้วหมัดมันอาศัยอยู่ที่เดียวกับเห็บไหมครับหมัดก็จะอาศัยอยู่บริเวณที่คล้ายๆกับเห็บนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวหมัดตัวเล็กๆเนี่ยมันตัวเล็กดังนั้นก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยตัวเขาเรียกว่าแหล่งอาหารอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวสุนัขของเรานะคะมันจะไม่ค่อยลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับตัวเห็บนะคะวงจรชีวิตมันก็จะต่างกันนะคะพอเวลาที่เขามีคู่ผสมพันธุ์กันวางไข่นะคะตัวไข่ก็จะอยู่บนตัว
ของสุนัขนะคะแล้วฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวดักแด้ไม่มีขาเหมือนกับในเห็บนะคะเป็นตัวกลมๆยาวๆนะคะแต่ว่าเวลาเขาออกไข่ทีนึงอ่ะก็เยอะนะคะดังนั้นคือตัวอ่อนพวกนี้เขาก็จะไปอาศัยเหมือนกับเป็นรังนะคะที่แม่เขาสร้างขึ้นมาคือเหมือนคล้ายๆรังไหมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอเวลาที่เขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเขาก็จะออกมาจากรังแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยตัวหมัดเนี่ยจะไม่ค่อยนำโรคอะไรที่รุนแรงเท่ากับเห็บนะคะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะก่อให้เกิดพวกโรคผิวหนังอักเสบมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สุนัขเนี่ยมักจะแพ้น้ำลายของหมัดนะคะแต่ก็จะมีโรคบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นตัวพยาธิตัวตื่นเพราะว่ามันจะเป็นมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวอ่อนของพยาธิตัวตื่นที่สามารถเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของพวกตัวหมัดดังนั้นก็คือสุนัขเราสามารถมีอาการท้องเสียได้ซึ่งเกิดจากการติดพยาธิวิธีการสังเกตง่ายๆว่าสุนัขมีเห็บหมัดหรือไม่นั้นก็คือการหมั่นลูบบริเวณตัวของสุนัขเพื่อหาตัวเห็บที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนังของสุนัขส่วนหมัดนั้นพยายามแหวกเส้นขนดูจะพบหมัดเดินหรือว่ากระโดดออกมาเหมือนกับเป็นสิวอะค่ะนี่ไงเป็นสิวใช่ไหนหูแล้วพวกนี้พอเวลาแห้งไปแล้วหัวสิวแตกก็จะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะคะคราวนี้สำคัญที่สุดเลยน้องปางรู้ไหมครับยาหยอดเนี่ยมันจะมียาที่ถูกกฎหมายแล้วยาที่เป็นยาปลอมผิดกฎหมายแล้วคนใช้เนี่ยเวลาหยอดไม่รู้ไงไปซื้อยาที่ผิดกฎหมายหยอดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนอกจากเห็บจะตายด้วยม้าเนี่ยแหละตายตามเห็บจริงๆแล้วเราเจอกันบ่อยนะครับที่แบบเจ้าของไม่ทราบไงว่ายาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ยาจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้นะครับอย่าไปซื้อซีซัวนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาตายเห็บตายเกิดประโยชน์อะไรไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนะฮะแล้วเมื่อกี้ที่น้องฟ้าถามว่าดึงออกเลยได้ไหมนะคะเจ้าของบางคนเขาก็จะดึงออกเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากัดนานสุนัขเขาก็จะคันนะคะเวลาที่ดึงออกเนี่ยสามารถดึงได้ถ้าเราดึงไม่ถูกวิธีแล้วหัวติดแล้วฟันติดอยู่กับตัวผิวหนังเขาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านคืออักเสบและเป็นภูมิแพ้แล้วคันเวลาที่เห็บเขากัดตัวสุนัขเนี่ยเขาจะกัดลงไปในมุมที่เป็นแนวเฉียงนี่ๆอย่างนี้เลยปั๊บนี่แหละค่ะนี่คือฟันเขาที่เจาะลงไปอันนี้คือผิวหนังพอเจาะลงไปเนี่ยเขาจะเจาะเป็นแนวๆเหมือนกับเฉียงลงไปนิดนึงนะคะดังนั้นคือเวลาที่เราดึงเขาขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาจะใช้แหนบหรือบางคนก็ใช้นิ้วบางทีเขาอาจจะโยกนิดนึงเพราะว่าฟันพวกนี้เนี่ยมันเป็นเลื่อยใช่มันจะเกาะแน่นเขาจะโยกตัวเห็บให้แบบเหมือนหลวมนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาพอเวลาที่น้องปาร์คแหวกแล้วเจอเห็บเนี่ยน้องปาร์คจะทำยังไงครับกับเห็บตัวนั้นดึงออกมาแล้วก็บีบบางทีก็ปาไปก็ได้ครับวิธีการถ้าน้องปาร์คจะดึงออกมานะคะหมออ้อแนะนำว่าให้น้องปาร์คเนี่ยเอาเห็บพวกนั้นเนี่ยไปใส่ในขวดแอลกอฮอล์ก็คือแบ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้สำหรับเช็ดแผลเนี่ยนะคะออกมานะคะแล้วก็ใส่โหลเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาเห็บพวกนั้นใส่ลงไปสำหรับการกำจัดหรือป้องกันเห็บหมัดนั้นในปัจจุบันสามารถใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกที่นิยมกันก็คือการหยดยาป้องกันเห็บหมัดการหยดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถหยดที่บริเวณหลังของสุนัขได้หลังจากหยดแล้วยาจะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดอยู่ประมาณ1เดือนครับการฉีดผู้ที่จะฉีดได้นั้นต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ายามีอันตรายต่อตัวสุนัขถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถป้องกันได้ประมาณ1เดือนครับส่วนแชมพูป้องกันเห็บหมัดนั้นควรทำการฟอกแชมพูทิ้งไว้บนตัวสุนัขนาน 10-15 นาทีเห็บและหมัดก็จะตายลงปลอกคอป้องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าในปลอกคอป้องกันเห็บหมัดจะมีสารออกฤทธิ์ฆ่าเห็บหมัดอยู่แล้วสารนี้จะค่อยๆกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังและก็เส้นขนของตัวสุนัขทำให้เห็บหรือหมัดที่เกาะอยู่ตรงสุนัขเนี่ยได้รับยาตัวนี้แล้วก็ตายลงไปและยาตัวนี้สามารถอยู่ได้บนตัวสุนัขนาน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของปลอกคอครับและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสุนัขที่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอัมพาตเพียงเพราะเจ้าเห็บตัวเล็กๆเหล่านี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับนี่แหละค่ะน้องปาร์คสุนัขที่หมออ้อจะพามาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นเฉพาะแค่2ขาหลังนะคะคือเขาจะลาก2ขาหลังแต่ณปัจจุบันเนี่ย2ขาหลังใช่ค่ะใช่
แต่ณปัจจุบันตอนนี้คือเขาดีขึ้นนะคะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถยืนได้ใช่ไหมคะยืนได้แล้วครับมาเดี๋ยวมาหาหมอก่อนเดี๋ยวหมอเราไปให้หมอพ่อดูก่อนดูซิจะเดินเป็นยังไงบ้างโอ้เดินได้แล้วอ๋อเดินแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะยังขายังแบบอ๋อขายังใช่คือสองขาหลังยังกำลังยังไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนนี้ก็ต้องทำกายภาพทำอะไรไปใช่ค่ะสำหรับวิธีการทำกายภาพของน้องส้มแป้นที่ทำให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของใส่ใจดูแลดีมากนะคะเริ่มแรกตั้งแต่น้องยังเดินไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถใช้สองขาหน้าได้นะคะเราจะให้เจ้าของประคองให้เขายืนนะคะให้ยืนแบบในลักษณะของท่าหมาที่ปกติสองขาหลังต้องลงน้ำหนักเหมือนกับขาหน้านะคะประคองอย่างนี้ไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาทีอ๋อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขามีการเสียการทรงตัวเพื่อให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับพยายามที่จะใช้ขาหรือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะบางทีก็จะไปด้านหน้าบ้างนะคะก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่แล้วก็มาด้านหลังนะคะเนื่องจากเขายังเป็นสุนัขเด็กนะคะการที่จะไม่ใช้ขาเนี่ยจะทำให้ข้อพวกนี้สามารถที่จะยืดได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการยืดงอของตัวข้อต่อนะคะเราก็ต้องทำการยืดงอด้วยวิธีแบบนี้นะคะก็โดยปกติแล้วสุนัขที่อายุยังน้อยเนี่ยอัตราการหายเนี่ยเขาจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับสุนัขที่อายุเยอะแล้วหรือว่าโตแล้วเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กนะฮะเวลาเรามีแผลหกล้มขาหักการเชื่อมของกระดูกจะเร็วกว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่เวลาหกล้มแล้วก็จะบาดเจ็บก็จะหายยากกว่าหายช้ากว่าใช่แต่ต่อไปการวางแผนของสำหรับน้องส้มแป้นก็คือพยายามให้เขาว่ายน้ำค่ะการว่ายน้ำก็จะช่วยทำให้ตัวกล้ามเนื้อสองขาหลังที่สูญเสียการทำงานไปอะค่ะให้กลับมาทำงานได้ตามปกติกล้ามเนื้อเขาก็จะใหญ่ขึ้นน้องปาร์คเมื่อกี้ที่หมอพาไปดูก็คือเป็นตัวที่มีการกายภาพแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาเดินได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้นะคะเป็นตัวที่มีการติดเชื้อพยาธิเลือดนะคะเข้าสู่ระบบประสาทแล้วทำให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้มีอาการเป็นอัมพาตทั้ง4ขาเลยนะคะแล้วพยาธิเม็ดเลือดนี่ไปทำอะไรครับมันถึงเดินไม่ได้เลยก็คือพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเข้าไปติดในตัวเยื่อหุ้มไขสันหลังกับเยื่อหุ้มสมองนะคะตั้งแต่ตัวก้านสมองลงมานะคะเริ่มต้นตัวนี้มีอาการช็อกหมดสติไปนะคะมีภาวะที่สมองขาดออกซิเจนนะคะเมื่อกี้น้องส้มเป็นตัวเล็กๆก็กายภาพง่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จะกายภาพยังไงคะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลยตัวใหญ่เนี่ยก็มีการทำกายภาพในวิธีของเขานะคะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนหลายคนมากกว่าคนเดียวแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากก็ต้องใช้กำลังใจมากนะคะดังนั้นก็คือความสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของเจ้าของต้องมีกำลังใจด้วยนะคะที่จะสู้ที่ทำให้เขาจะต้องกลับมาเดินได้การทำกายภาพก็จะคล้ายๆกับน้องส้มแป้นนะคะประคองยืนบนพื้นที่ไม่ลื่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแรงมากกว่านี้นะคะแนวโน้มคืออาจจะต้องพาไปเดินในส่วนของลู่วิ่งใต้น้ำแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีแรงขึ้นมาแค่ครึ่งซีกนะคะดังนั้นคือเขายังไม่สามารถที่จะประคองตัวได้เพราะเวลาที่เขาจะก้าวเดินปุ๊บเขาจะล้มทันทีโอเควิธีการนะคะถ้าพื้นบ้านหรือว่าพื้นโรงพยาบาลเนี่ยลื่นเนี่ยอาจจะทำบากในเรื่องของการทำกายภาพต้องหาพื้นที่ไม่ลื่นหรือว่าแผ่นยางนะคะที่เกาะกับพื้นอยู่นะคะแล้วก็นำตัวสุนัขเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่เราต้องช้อนเหมือนเป็นลอกก็คือให้เขายืนทั้ง4ขานะคะอยู่บ้านหาผ้าผืนใหญ่ๆเป็นพวกกลุ่มผ้าขนหนูหรือว่าเป็นสายจูงที่เส้นใหญ่คราวนี้ก็จะค่อยๆช้อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือช้อนตรงระหว่างหน้าขาหลังแล้วก็ตรงรักแร้เห็นไหมครับว่าตัวใหญ่เราก็ต้องใช้แรงเยอะมากมากจริงดังนั้นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะ
เวลาที่อยู่บ้านก็คือต้องประคองยืนแบบนี้นอกจากทางกายภาพจะล็อกกี้แล้วเนี่ยคนที่ช่วยทางกายภาพเนี่ยกล้ามก็จะขึ้นด้วยใช่นอกเหนือจากการที่เราประคองยืนแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับน้องส้มแป้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หมาที่เด็กแล้วกลัวข้อจะยืดก็ตามเราก็ต้องทำการยืดงอข้อเหมือนกันนะคะการยืดงอข้อเนี่ยข้อต่อก็คืองอทุกข้อนะคะแล้วก็ยืดออกทุกข้อทำอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีต่อข้างอาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะค่ะคือเรารักษาในส่วนของตัวอาการอื่นๆอย่างเช่นภาวะที่เบื่ออาหารเพลียหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางเนี่ยคือเรารักษาเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะในส่วนที่เหลือก็คือเหลือแค่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินการยืนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างจะนานเหมือนกันสำหรับหมาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาสัตว์ที่เป็นอย่างนี้คือเจ้าของจะต้องมีกำลังใจในการรักษานะฮะเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันวันนึงต้องเสียเวลาทำกายภาพให้เขาเป็นชั่วโมงก็ถ้าจะหายเจ้าของต้องใจสู้สุนัขต้องใจสู้แล้วเราก็ต้องทำกายภาพอย่างถูกวิธีได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกวิธีด้วยจากทั้ง2เคสที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาจากตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะซึ่งก็คือมาจากตัวพาหะที่เป็นตัวเล็กๆคือตัวเห็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับใช่แต่ก่อให้เกิดผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอาจจะถึงกับสุนัขอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะเหมือนกับว่าบางทีเราเห็นแค่เห็บตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวเองเราดูออกก็ได้แต่จริงๆเราไม่ใช่คือต้องป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าเห็บตัวเดียวที่มีเชื้อมันสามารถกัดกัดสุนัขสุนัขก็ป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็บเยอะเห็บน้อยถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเห็บกัดสุนัขเราเนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะติดเชื้อได้แล้วน้องปาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับก็อย่างผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์วันนี้มาเห็นสัตว์มันหน้าตาเศร้าใช่ไหมครับอย่างหมามันน่าดูหน้าตาเศร้ามันป่วยอยู่ใช่ไหมครับมันก็ทรมานก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสัตว์ให้ดีๆเพราะว่าอย่าให้มันเป็นแบบที่ผมเห็นมันน่าสงสารมากครับครับแล้วคุณหมออ้อล่ะครับก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาแล้วก็รับผิดชอบกับเขานะคะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีนะคะถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงแต่ถ้าเกิดว่าพาไปตอนที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงเหมือนกันนะคะคราวนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่การป้องกันเนี่ยง่ายที่สุดดังนั้นนะครับเราอย่าละเลยเรื่องเล็กๆนะครับเช่นเห็บตัวน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคตามมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ